ก็ทางด้านก้องไกลนี่มวยไทยนะชนะคะแนนด้านเพชรมณีพอหลักบุญไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมกันบ้างนะไปนานนะหลังจากโดนฟันศอกของแสงวันนี้นะกองไกลไปไหนแล้วดินเดี๋ยวรอผู้ชนะกันสักครู่นะ
ข้าโพดสัญญาณมาแล้วครับไปแล้วค่ะดีเจนะนี่ครับมาดูผู้ชนะกันบ้างนะทางก้องไก่เอ็นนี่มวยไทยนะสวัสดีน้องชายสวัสดีครับคุยกับก้องไก่วันนี้เป็นไงบ้างน้องวันนี้วันนี้ก็ทำดีครับเพราะว่าอื่นๆไม่หนักหมดเลยหมดไม่ถามตรงนั้นก็มีหมดบ้างเนื้อเท่าไหร่ก็ประมาณไปยศสี่ครับอ๋อไปยศสี่นะแต่ก็ยังหมดมองเกมได้นะเห็นว่าจะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยเนี่ยใช่จังหวะนั้นว่าแต่เกินไปจนสองคนเลยนะเป็นไงบ้างวันนี้ภาพรวมเราโอเคไหมก็โอเคครับน้องเข้ามาดีเราได้ตรงไหนอะไรไงก็ได้จังหวะสอบได้ในวันทุกสอบเขามึนแล้วเขาขอการครับอ๋อย่องน้ำอีกตุนคะแนนเลยใช่ครับก็มาแรกสอบกันแล้วก็เรามีพลาดแตกบ้างแตกย่องไหนก็น่าจะยกสามมากแล้วแต่หาไม่เจอเลยต้องไกลอยู่ตรงไหนแต่ไหนปลายตาเนี่ยอ๋ออาจจะมีนิดหน่อยนะแต่มองไม่ค่อยเห็นนิดเดียวนิดเดียวนะวันนี้ชนะแล้วครับเก็บใจชนะได้อีกครั้งชนะกี่ครั้งแล้วเนี่ยปีนี้ชนะมา2ครั้งสองครั้งนะก่อนหน้านี้ชนะใครชนะประตักเทพครับอ๋อก่อนหน้าประตักเทพแพ้ใครแพ้กุหลาบดำกับแสงมณีครับอยากแก้มือไหมก็อยากแก้มือแต่ขอทั้งฟอร์มให้เดียวนี้ก่อนร่างกายต้องอย่าพึ่งกว่าถึงตอนนี้ฟอร์มยังไม่ดีหรอก็อยากให้ฟอร์มมันดีกว่านี้อ๋อสักกี่ครั้งอ่ะเจอกุหลาบดำสักกี่ไฟมาสัก30ไฟก็ได้ครับเพราะว่า30ไฟเลยใช่เพราะเราเพิ่งจะกลับมาต่อย5ยกได้ทั้งนี้ไฟที่4อ๋อปกติต่อย3ยกใช่หลังจากได้แชมป์ก็ต่อย3ยกตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ร่างกายเป็นไงในรูปแบบมวยไทย5ยกครับร่างกายก็โอเคครับก็เริ่มก้าวที่ครับทำแผนไหมวันนี้ก็ตามแผนครับตามแผนที่พี่เทรนเนอร์เขาวางแผนมาเราชนะแล้วเนาะใช่ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้จะ24ครับ24จังหวัดไหนครับจังหวัดพิษณุโลกครับพิษณุโลกนะทีมีอะไรถามไหมเพชรเอาทั้งนั้นขอบคุณใครบ้างอ่ะบอกให้เลยก็ขอบคุณยังไงนี่มวยไทยทุกคนครับที่ทำให้ผมมีชัยชนะครั้งนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับผมผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วยครับเขาไปฉีดเท่าไหร่เมื่อกี้20,000ครับ20,000แต่พี่เซมใช่ไหมครับเซมไปตู้นะเมื่อกี้เห็นพี่แจกอยู่นี่ฮะนี่นะครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับติดตามก้องไก่นะครับทำที่เหลือแล้วนะครับโอกาสที่จะเจอกับไอ้เขียวกุหลาบดำมันมีแน่นอนนะแต่ขอทำความก่อนนะสัก2-3ไฟนะใช่ครับขอให้ร่างกายมันดีกว่าแบบนี้แบบเต็มที่ 100% นี่เอาละครับผมยินดีด้วยนะแสดงความยินดีกับผู้ชนะทางด้านก้องไก่เอ็นนี่มวยไทยนะอันนี้เป็นการแข่งขันคู่เอกนะของศึกมวยไทยพลังใหม่ฮะ